เหตุไฟไหม้ร้านอาหารชื่อดังในอำเภอเมืองคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจรนะครับแล้วความเสียหายครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทคุณจอท่านผู้ชมลองดูกันหน่อยนะครับภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ร้านอาหารชื่อชิล168 Music Bar นะครับตั้งอยู่ใจกลางอำเภอเมืองจังหวัดตราดซึ่งลักษณะของร้านเนี่ยจะเป็นร้านอาหารอาคาร2ชั้นนะครับก็จะมีกลุ่มควันสีดำพวยพุ่งออกมาจำนวนมากเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งเข้าไปฉีดน้ำสกัดเพลิงมีการทุบกระจกของตัวอาคารนะครับเพื่อเร่งระบายควันใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าเพลิงลุกไหม้บนชั้น2แล้วก็ลุกลามไปที่ชั้น1นะครับเป็นอุปกรณ์ของร้านทั้งโต๊ะเก้าอี้เครื่องดนตรีถูกไฟไหม้เสียหายเกือบทั้งหมดทางด้านของนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ดคุณกิติพงษ์อยู่ละออก็บอกนะครับว่าสาเหตุเบื้องต้นน่าจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจรเพราะทางร้านมีการปรับปรุงอยู่หลายครั้งล่าสุดมีการขอปรับปรุงด้านล่างให้เป็นผับต้นเพลิงน่าจะมาจากชั้น2มีการปรับปรุงเป็นห้องเก็บเสียงแต่ตอนเกิดเหตุไม่มีใครอยู่ในร้านนะครับจนกระทั่งมีชาวบ้านเขามาเดินออกกำลังกายแล้วเห็นว่าควันไฟมันพุ่งออกมาก่อนได้ยินเสียงคล้ายระเบิดดังออกมาจากในร้านก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับเคราะห์ดีว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีใครเป็นอะไรขณะที่ตำรวจสภ.เมืองตราดนะครับได้ประสานทางกองพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งนึงส่วนร้านอาหารนี้เนี่ยจากข้อมูลนะครับพบว่าเปิดมานานกว่า20ปีแล้วก็จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนชื่อร้านอยู่หลายครั้งแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการปิดกิจการเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เกิดเหตุยิงกันหน้าร้านจนมาเกิดเหตุไฟไหม้ส่วนมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นคาดว่าไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทนะครับเพราะดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรยังดีที่ช่วงเช้าก็มีคนเห็นพอดีด้วยนะคะติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย